เอาละครับสวัสดีชาวทะลุพอยพิกัดพอยแบงค์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมปริการทศรถนะครับก็จะมารีวิวปืนที่ทำออกซิดี EXTD นะฮะซึ่งเป็นปืนที่ทำออกซิที่ต้องใช้ฉายาซื้อนะฮะแต่ว่าอันนี้เติมแคสแล้วก็เช่ามาได้นะครับก็โชคดีกันไปนะครับก็อาจจะมีการอัปเดตในอนาคตนะครับอย่างเช่นคิสโซโบวีดีหรือว่าอาร์คเอสามดีนะฮะข้อมูลก็จะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางบอร์ดหน้าเว็บแล้วกันนะครับนะฮะสำหรับปืนนี้นะครับก็จะมีพิเศษตรงที่กระสุนนะครับกระสุนปกตินี่จะมีถ้าเป็น G364 ธรรมดาจะมี30นัดนะครับแต่ว่าอันนี้จะเพิ่มให้เป็น40นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีกระสุนแมกกาซีนเติมนะครับที่เป็น40/200ครับตรง200นะครับถ้าเป็น G364 ธรรมดาจะเป็น150นะฮะจะเป็นมีให้แค่150นะครับแต่อันนี้มีให้ถึง200กันเลยนะครับแล้วก็ส่วนฉายาที่ใช้นะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่เน้นอะไรมากครับแล้วแต่ใครมีฉายาอะไรก็ใส่ไปครับเช่นผมมียศบ้างเดียวยศแค่เนี่ยจ่าสิบตีนะครับผมก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าปืนจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับสำหรับเจ้าปืนตัวนี้นะครับก็จะมีแรงดีดที่สูงนะฮะอย่างเช่นถ้าผมกดค้างนะก็จะเป็นสุดนะครับจะเด้งขึ้นไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่แนวนู้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมเล็งต่ำเนี้ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอดีแต่ว่าวิธียิงผมแนะนำให้ยิงแล้วกดพยายามกดลงแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะฮะมันเข้าเป้านะครับก็สำหรับการยิงระยะไกลนะฮะโดยที่อันนี้ก็จะเป็นปืนเลเซอร์ได้ฮะอย่างไม่ซูมนะครับก็ยิงชุดๆนะฮะก็แนะนำให้ยิงเป็นชุดๆนะฮะอย่างนี้นะแล้วก็จะเด้งขึ้นไปนะครับสำหรับการซูมยิงนะครับก็ยิงเป็นชุดๆนะชุดประมาณ2-3นัดนะฮะพยายามเล่นเล่นข้อกับต่ำเพราะว่าก็สำหรับการส่วนยิงระยะไกลๆนะฮะอย่างเช่นเล็งผมจะเล็งที่กล่องนั้นนะถ้าค่อยคิดๆยิงจะสังเกตว่ามันจะมันก็ตรงเป้าแต่ก็พยายามยิงเป็นเพื่อนหรือว่ายิงแบบนี้นะสองสามนะประมาณนั้นนะก็โอเคครับก็ถือว่าปืนนี้ก็เป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งนะสำหรับซื้อได้ทุกยศนะครับปืนนี้นะครับก็ไม่จำกัดยศไม่จำกัดฉายานะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับอะไรครับนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับผม